เหมียวมีความสามารถในการเรียกว่าชำแหละเสียงการที่มันขุดไมโครดีเทลขึ้นมาให้เราฟังเนี่ยเราจะเริ่มจับได้ว่าเฮ้ยบางสิ่งบางอย่างเดิมเนี่ยมันเคยเกินอยู่แต่ว่ามันคุมเครือไว้เราก็ไม่ได้ฟังมันชัดแต่พอเหมียวเข้าไปเนี่ยมันไปเริ่มคลี่มันออกมาโอ้ยตรงนี้มันชักเยอะนี่หว่าเอาหาวิธีเอาลงไปสักหน่อยนึงเห็นตัวมันเล็กแต่ว่าประสิทธิภาพมันไม่ได้เล็กตามตัวนะครับครับสนนราคาก็ถือว่าไม่แพงเลยเมื่อเปรียบเทียบกับประสิทธิภาพซึ่งเขาให้เรากลับมาได้สวัสดีครับเพื่อนๆสวัสดีครับวันนี้ก็เป็นอีกครั้งหนึ่งที่ผมได้รับเกียรติจากดร.ชุมพลเข้ามาเมามอยเนี่ยนะวันนี้จะเป็นหัวข้อที่เป็นสิ่งที่แปลกใหม่หน่อยนะฮะเพราะในช่วงหลังๆเนี่ยผมก็จะไม่ค่อยคิดอะไรที่มันปกติเท่าไหร่ครับก็จะคิดอะไรที่มันแตกต่างจากคนอื่นยกตัวอย่างแรงบันดาลใจนะอาจารย์ชุมพลแล้วก็วันนี้เราจะพูดถึงน้องเหมียวน้องเหมียวเนี่ยแรงบันดาลใจคือมาจากบน Facebook นะอาจารย์ผมจะเจอหลายๆคนก็เอาฟิกเกอร์โป๊ะแล้วก็มีเด็กๆมาเล่นอยู่ข้างๆเนี่ยผมก็รู้สึกว่าเฮ้ยเอาผู้หญิงไม่ใส่เสื้อผ้าไปตั้งอยู่บนเครื่องเสียงมันก็ไม่น่าดูสำหรับเด็กๆนะก็เป็นจุดที่ผมคลิกขึ้นมาเฮ้ยอย่างนั้นของเนี่ยพวกเราก็ชอบที่จะมีของน่ารักไปตั้งเป็นพอบไว้ในเครื่องเสียงเนาะอาจารย์แล้วก็เลยคิดขึ้นมาว่าเฮ้ยถ้าอย่างนั้นถ้าจะอะไรที่ใส่เข้าไปแล้วเป็นคุณต่อเครื่องเสียงด้วยมันน่าจะวิเศษนะอาจารย์ก็เลยคิดขึ้นมาได้เฮ้ยมันต้องทำอะไรบางสิ่งบางอย่างนะเว้ยเวลาเข้าเครื่องเสียงแล้วเฮ้ยมันต้องแจ๋วแล้วที่สำคัญนะมันต้องเป็นคุณต่อเสียงด้วยใช่ไหมคือเอาไปตั้งอยู่ในเครื่องเสียงแล้วเสียงมันก็เปิดรายละเอียดดีทุกอย่างที่เราอยากจะฟังเนี่ยมันก็มามากขึ้นอันนั้นคือจุดเริ่มต้นของความคิดก็เริ่มลงมือทำครับลงมือทำแล้วก็ลองจากวัสดุในแต่ละเกรดผลออกมาก็แตกต่างกันถ้าอย่างนั้นเนี่ยจะทำให้มันแรงได้ยังไงเพราะว่าพื้นที่มันก็ไม่ค่อยใหญ่เนาะอาจารย์ถ้าทำตัวใหญ่ๆเนี่ยผู้คนเขาก็จะมองดูว่าหูเถอะท่านะแล้วมันหนักไงพอมันเอาของหนักๆไปทับเครื่องเสียงเนี่ยมันก็โอกาสทึบมีสูงมากไงแต่มันก็ต้องประมาณหนึ่งประมาณเท่าไหร่ก็ออกมาได้ตัวประมาณสักเท่านี้กำลังดีกำลังน่ารักเนาะเจ้าแมวเหมียวเนี่ยบอกได้อย่างเดียวนะเอาตั้งเฉยๆเนี่ยมันก็น่ารักมากแล้ววัสดุที่ผมเลือกใช้ผมลองมันแต่ทองเหลืองทองแดงเหล็กนะสแตนเลสในท้ายที่สุดเนี่ยมันหนักเกินไปทั้งหมดเลยก็เลยจะต้องวกกลับมาที่อลูมิเนียมพออลูมิเนียมผมเริ่มตั้งแต่ซีรีส์6ครับ065ไล่ขึ้นมา6061ครับก็ยังมีความรู้สึกว่ามันจะมีปลายเสียงที่เจียวจาวเล็กๆมาจากมิเนียมมันเฟี้ยวมันเฟี้ยวมันจะเฟี้ยวฟ้าวหน่อยนึงสุดท้ายก็ไปเอาซีรีส์7เกรดที่เขาใช้เป็นกระดูกของเครื่องบินหรือว่าเรือนะเฟรมเขาเรียกอะไรนะชัสซีชัสซีของเครื่องบินอลูมิเนียมอลอยซีรีส์7นะแล้วก็ไปเช็คมามันก็ยังติดเฟี้ยวๆหน่อยนึงก็เดินไปหาผู้ขายเขาบอกหมดเหลืออย่างนึงซีรีส์7 7071เป็นเกรดนำเข้าของญี่ปุ่นเมืองไทยไม่ได้ทำแมสสำหรับตัวนี้ก็7071เจอไปแรงทีเดียวเจอไปแรงทีเดียวแต่มาลองขึ้นตัวต้นแบบมาทำก็สลบชัยปุ๊บเสียงมันดีตอนนั้นมีสีหรือยังฮะอย่างทุกครั้งที่เราเริ่มต้นเนี่ยจะจับเขาแก้ผ้าก่อนเราต้องเห็นไส้ในของเขาให้ได้ก่อนแล้วหลังจากนั้นเราค่อยมาเขียนคิ้วทับปากใส่เสื้อผ้าให้เขาทีหลังครับนะหลังจากที่เราเลือกแมทเทอเรียลได้แล้วเราก็มาเหลาในเรื่องรูปทรงพอได้รูปทรงมันจะเป็นเรียวผอมจนอ้วนป้อมจะเป็นลูกบอลอยู่แล้วอะไรเงี้ยแล้วก็ลองแล้วลองอีกเงี้ยก็ได้รูปทรงที่หารลงตัวใช้เวลานานแค่ไหน
ในการที่ทำ R&D ตัวนี้ขึ้นมาตั้งแต่เริ่มคิดเนี่ย8เดือนที่แล้วนะเริ่มคิดแล้วลงมือทำตัวต้นแบบที่1นี่ที่เป็นงานหยาบๆเนี่ยนะใช้เวลาอยู่ตรงนั้นน่ะการหาแมทเทียลประมาณ3เดือนนะอาจารย์โอ้นะคือมันก็ต้องไปวิ่งหาแล้วก็กลับมากึ่งขึ้นมาลองแก้กี่ครั้งอ่ะประมาณ20กว่าโอ้โห20กว่าก็คือกึ่งออกมารูปร่างมันไม่ได้เสียงมันไม่ได้คือรูปทรงมีส่วนเกี่ยวกับเสียงจะมาเสร็จเรียบร้อยหูแมวทำยังไงให้ดูให้รู้ว่ามันเป็นหูแมวเสร็จเรียบร้อยมันจะต้องสวยครับแล้วมันจะต้องกระทบกับเสียงในอัตราที่พอดีอันนี้แชร์เป็นประสบการณ์ให้เพื่อนๆในสิ่งที่ผมลองทำหูแบบยื่นไปยาวๆเลยหูเสียงเฟี้ยวใหญ่เลยต้องมานั่งกดลงไปด้วยวัสดุที่เป็นทองเหลืองเสร็จแล้วร้อยพอมามองภาพรวมมันไม่เหมือนแมวอ่ะเพราะหูมันยื่นขึ้นมาเยอะมันอย่างกระต่ายไงใช่ไหมก็ต้องให้มันกลมกลืนให้มันมีสัดส่วนที่ใกล้เคียงแล้วเสียงดีถามนิดนึงครับว่าทั้งตัวเนี่ยนะครับครับมันเป็นแมทเทียลชนิดเดียวกันหมดเลยไหมฮะหรือว่ามีการผสมระหว่างผสมนะฮะจะกรณีเราจะเริ่มจากตัวที่ไม่มีหางเนาะตัวที่ไม่มีหางเนี่ยจะเห็นว่าผมใช้อลูมิเนียมอลลอยซีรีส์7ทั้งหมดเลยนะฮะแล้วแต่ว่าถ้ากรณีที่จากสีแดงเนี่ยนะเรามาตัวเนี้ยเราต้องการให้เสียงมันเปิดนะตัวที่จะช่วยเรสโซแนนซ์ตัวนี้คือสเตเลต304เพราะว่าอาศัยตัวสเตเลตในการผสมแมทเทียลเนี่ยมันก็จะเกิดลิงกิ้งในความถี่ย่านกลางตอนบนขึ้นไปมาจากตัวสเตเลตงั้นสีดำไทเทเนียมเนี่ยมันจะเสียงเปิดทีนี้นอกจากแมทเทียลลิงกิ้งที่เราเลือกมาผสมแล้วเนี่ยตัวแมวเหมียวเนี่ยช่วงที่ผมนั่งตีโจทย์ว่าจะทำยังไงให้มันแดงก็แกคิดถึงส่วนหนึ่งก็คือการนำเอาเอิร์ธเพราะว่าเวลาเราวางบนตัวถังเคลื่อนเนี่ยตัวถังเนี่ยมันจะมีไฟกราวครับงั้นหมายความว่าเราจะต้องรีไซเคิลหรือว่า make use จากกระแสไฟกราวบนเครื่องเนี่ยให้เป็นประโยชน์จะดึงเขากลับมาเขาเรียกอะไรนะเอามาตอบสนองเป็น input energy ของแมวเหมียวเนี่ยยังไงก็คิดถึงสิ่งนึงก็คือว่าผมเคยทำกราวแล้วก็ผมจูนเสียงจากหลุมกาวที่ผมทำก็ทำให้ช่วงที่ผมเล่นตอนนั้นทำให้ผมเข้าใจว่าเอิร์ธเรสโซแนนซ์เนี่ยมันมีอะไรบ้างแมทเทียลที่เป็นคุณต่อเอิร์ธเรสโซแนนซ์มีอะไรบ้างงั้นจะต้องหาวิธีเอาเอิร์ธเรสโซแนนซ์เนี่ยเข้ามาฝังอยู่ในตัวบอดี้แมวครับผมก็เป็นการเล่นแร่แปรธาตุก็คือเอามวลสารที่มาจากแผ่นดินมวลสารที่เพาะที่สุดมาจากแผ่นดินเนี่ยที่เราคุ้นเคยกันก็คือทองเหลืองทองแดงสแตนเลสอลูมิเนียมทั้งหมดก็มาจากแผ่นดินครับเอิร์ธเรสโซแนนซ์เนี่ยก็มาจากมวลสารตรงนี้ในอีกซีกหนึ่งนะก็คือไม้ก็คือเอิร์ธเรสโซแนนซ์ที่มาจากแผ่นดินเซกชันที่3นะอาจารย์ก็คือหินงั้นที่เป็นคุณกับเสียงที่มาจากแผ่นดินก็คือ3โซนใหญ่ๆก็เป็นการผสมผสาน3โซนนี้โดยเลือกเอาจากประสบการณ์ที่เคยเล่นกับแมทเทียลเหล่านี้แล้วก็หาวิธีแสดงว่าอันเนี้ยโอเคมีอลูมิเนียมกับตัวสแตนเลสสตีลที่เป็นใบหูส่วนตัวที่มีหางยื่นออกมาเนี่ยอันนี้เป็นสแตนเลสสตีลด้วยหรือเปล่าครับไม่ใช่ครับหางนี่เป็นทองเหลืองแล้วก็มาชุบทองคำขาวโอ้โหเนี่ยครับอันนี้มันถอดออกมาได้สำหรับที่จะใส่สายกราวเข้าไปถ้าเทียบระหว่างเจ้าสองตัวนี้ไอ้ตัวนี้จะไม่มีหางนะครับอีกตัวนึงมีหางตัวนึงแบบจะมีหางสำหรับจริงๆเป็นขั้วต่อสำหรับใส่สายกราวนั่นแหละแต่เชฟของมันก็คือแบบเป็นเรียกว่าง่ายๆเป็นหางแล้วกันนะครับเสียงต่างไหมครับต่างเยอะต่างเยอะเพราะว่าการที่เราเอาตระกูลโรเดียมของคำขาวทั้งหลายเนี่ยนะแล้วก็ความฉ่ำหวานที่มาจากส่วนที่เป็นทองเหลืองเอามาคลุกเคล้าเข้ากับอลูมิเนียมอลอยนะในสัดส่วนนี่หมายความว่าตรงนี้ก่อนที่จะนะหางยาวเสียงเป็นยังไงหางสั้นกว่านี้เสียงเป็นยังไง หางใหญ่
กับหางเล็กครับเสร็จแล้วรถมันจะขันสายเก่ามันคอนเนคเตอร์เนี่ยขันไม่ได้มันก็ต้องมีสเปเซอร์ตัวหนึ่งสเปเซอร์ทำมาเป็นเหรียญธรรมดาในท้ายสุดสเปเซอร์ก็จะเป็นจานบินเจาะรูนะฮะแล้วก็เพื่อให้เรสแนนซ์วิ่งออกนะฮะอันนี้ก็เป็นการทดลองทำก่อนที่จะมาข้อสรุปถ้าจะออกชิ้นงานออกมาแล้วให้ตรวจพบหรือให้นักเล่นตรวจพบว่ามันมีส่วนเกินในบางย่านความถี่ผมก็มีความรู้สึกว่าโอ้โหมันน่าจะทำให้จบนะงานวิจัยเนี่ยและให้มันตอบสนองได้ราบเรียบสิ่งที่มันจะเสริมเนี่ยจะเน้นในเรื่องของเสน่ห์ของดนตรีที่อุปกรณ์เหล่านี้นำเสนอเพิ่มเติมมาครับอุปกรณ์เสริมชั้นดีก็ไม่ควรจะไปบิดเบือนบุคลิกของเครื่องซึ่งเราท่านใช้กันอยู่แล้วใช่ใช่มันก็คือว่ามันดีอยู่แล้วก็ไปช่วยทำให้บุคลิกอันนั้นเนี่ยเขายิ่งสำแดงตัวตนออกมาได้อย่างได้ดีเขาเรียกว่าจรรยาบรรณเนาะอาจารย์ในการที่เราทำอัคเซสซอรี่ดีๆเนี่ยนะเราจะต้องไม่ไปเปลี่ยนโทนอลบาลานซ์อันนี้เป็นกฎกติกามารยาทถ้าคุณไปเปลี่ยนโทนอลบาลานซ์ลูกค้าหรือยูเซอร์เนี่ยเขาอุตส่าห์เซตอัพแมทชิ่งแล้วเราเอาของเราไปไม่กี่ตังค์เนี่ยมันไปล้มกระดานเขาหมดเลยเงี้ยแล้วเขาก็ต้องไปแมทชิ่งใหม่เงี้ยผมว่าของแบบนั้นอาจจะกระเด็นกลับออกมาเขาทำงานเซตอัพบางทีออกมาหลายปีนะแล้วเอาชิ้นนี้ไปเนี่ยแม่งล้มกระดานเดิมทีนี้พอมีตัวนี้ขึ้นมาเนี่ยตอนนั้นผมเดาว่าเฮียฉางต้องมีความคิดแล้วว่าเฮ้ยเดี๋ยวจะต้องต่อสายกราวมาจากไอ้ตัวนี้ได้อันนี้เนื่องจากว่าผมกับเพื่อนๆในกลุ่มนะเราก็เล่นเราเรียกว่า grounding solution มาร่วมกันเนี่ยประมาณ 5-6 ปีแล้วเวลาที่ผมนำเสนอเข้าไปของผมเกือบทุกชิ้นผมก็จะส่งเข้าไปเฮ้ยทำงานในนี้ไว้มึงเอาไปลองดูนี้เอาไว้เขาบอกโอ้ยแม่ง work 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 แต่มันจะ work ขึ้นถ้ามึงเอาลงกราวจริงทุกคนก็รีเควสกลับมาเป็นเสียงเดียวกันเลย 3-4 คนบอกขันกาวที่นะขันกาวเข้าตัวเลยเพราะว่าอันนี้มันเสียงเพาะแล้วครับเอาเสียงเนี้ยเข้าไปอยู่ในกาวหมายความว่าดเรนสัญญาณกราวเนี่ยเข้ามาที่ตัวเหมียวนี่โอเคเพราะฉะนั้นก็เลยเป็นที่มาของไอ้เจ้าตัวไอ้ตัวขั้วตัวนี้นะครับซึ่งมันสามารถจะถอดออกมาได้แล้วก็ใส่สายกราวเนี่ยเข้าไปนะครับซึ่งสายกราวเนี่ยของที่เห็นวางอยู่เนี่ยก็จะมีอยู่หลายลักษณะนะครับหลายขั้วต่อมันจะเป็น RCA จะเป็นสเปดจะเป็นก้ามปูทรงกลมเอาไปนะ apply ใช้กับอุปกรณ์ที่เอาเข้าไปวางทับตัวนี้ใช่ครับซึ่งไอ้ตัวนี้เนี่ยถ้าหากว่ามันยาวไม่พอเราสามารถจะสั่งความยาวพิเศษใช่ไหมครับคือไอ้ตัวเนี้ยระหว่างแมวเหมียวกับสายเนี่ยมันจะแยกกันขายเนาะเพราะว่าเราจะไม่เคยเดาได้เลยว่าแต่ละชุดเสียงอ่ะมันจะใช้สายยาวเท่าไหร่มันต้องการใช้คอนเนคเตอร์แบบไหนใช่ไหมแต่หลักใหญ่เนี่ยการเชื่อมแมวเหมียวเนี่ยลงกาวเนี่ย มันก็จะส่งผลกระทบเยอะแล้วก็การเลือกที่ว่าจะเอาเขาไปเชื่อมกราวที่ตำแหน่งไหนนี่อันนี้ต้องบอกว่าเฮ้ยมันเป็นเรื่องสนุกนะอาจารย์ที่เราจะค้นหาในชุดเราว่าลองไปต่อตรงนู้นกับลองมาต่อตรงนี้เราชอบตรงไหนมากกว่ากันโอ้ครับแล้วก็โดยมีทางเลือกว่าแมวเหมียวเนี่ยมันมี2สี2โทนเสียงเรามาเล่าต่อว่า2สีทำไมต้องทำ2สีทำไมต้องทำ2โทนเสียงก็เพราะว่าในกลุ่มนักเล่นเครื่องเสียงเนี่ยมันจะแบ่งเป็น2ด้านที่ชัดๆกลุ่มนึงเนี่ยก็จะเน้นรายละเอียดนะและเสียงที่เป็นเปิดโปร่งเวทีกว้างลึกนะกลุ่มนี้ผมจะแทนด้วยกลุ่มออดิโอไฟล์จะเน้นไมโครดีเทลเน้นความชัดอีกกลุ่มหนึ่งลุ่มหลงในเสน่ห์ของเสียงกลางแล้วต้องการให้มีบอดี้เสียงแล้วก็เสียงที่เขาชื่นชอบจะมีเสียงอิ่มๆช้ำๆฉะนั้นสองอย่างนี้รวมกันเป็นหนึ่งเดียวกันลำบากมากมันเหมือนกับคนละทางมวยนะครับอาจารย์เฉลยหน่อยครับว่าสีไหนที่บอกว่าเป็นออดิโอไฟล์สีไหนที่บอกว่าออกแนววินเทจส่วนตัวผมสร้างมาตัวนี้จะได้ไมโครดีเทลดีได้เลนส์ที่กว้างนะแล้วก็ดินามิกที่ดีนะไอ้ส่วนเนี้ยจะเป็นบอดี้
อิ่มช้ำๆนะแล้วก็ติดปลายหวานตอนที่เราจะสร้างเขาขึ้นมาเนี่ยผมก็จะเอาสิ่งที่เรียกว่า Earth Resonance แล้วก็หาตัวแทนของ Material ตรงนั้นเนี่ยที่จะเข้ามาเนี่ยแล้วก็นำมาคลุกเคล้าลงมามันก็ทำในลักษณะของของเหลวนะแล้วก็ใช้ความร้อนนะข้นๆแล้วก็เอาเขาเนี่ยลงไปชุบเราเรียกว่าโคตติ้งการหมายถึงว่าเราโคตติ้งด้วยออร์แกนิกนะก็คือแมทเทียลทั้งหลายเนี่ยเอามาคลุกเคล้าลงมาแล้วก็สัดส่วนที่ไม่เท่ากันระหว่างตัวที่1กับตัวที่2แล้วก็ตัวนี้ก็จะเติมบางอย่างตัวนี้ก็จะเติมบางอย่างลงไปครับครับแล้วมันถึงออกมาหลังจากโคตติ้งมาแล้วเนี่ยเราก็ไปส่งทำสีทำสีเสร็จเรียบร้อยก็มาประกอบเพราะถ้าไม่ทำสีแล้วมันก็มีเนียมเนาะผ้ามันเจอความชื้นเยอะๆมันก็จะหมองๆก็จำเป็นต้องทำสีหู2ตัวนี้ที่ไม่เหมือนกันเนี่ยเพราะว่าตั้งใจจูนเสียงหรือเปล่าครับเป็นตัวดันเพราะว่าผลจากการโคตติ้งแล้วก็เป้าหมายในเรื่องเสียงของ2สีเนี่ยแตกต่างกันแล้วก็จะต้องดันตัวนี้เนี่ยให้ไปสุดทางที่เขาควรจะเป็นเปิดโปร่งมีไดนามิกมีแรงปะทะไมโครดีเทลดีนะก็จะเป็นตัวสีไทเทเนียมแบล็คในกลุ่มอิ่มช้ำและอ้อยส้อยก็มาในตัวสีแดงแล้ววัสดุของตัวที่เขาเอาไปวางด้วยเนี่ยมันตำแหน่งไหนตำแหน่งไหนวัสดุของไอเครื่องที่เอาเหมียวไปวางแล้วเนี่ยมีผลมากที่สุดเนี่ยก็เป็นอลูมิเนียมเป็นเหล็กหรือว่าเป็นพลาสติกมีผลไหมวางบนหลังตู้ลำโพงมีผลไหมตอบได้ชัดๆเหมียวเนี่ยจะส่งผลที่ชัดเจนมากครับกับต้นทางเครื่องเล่นซีดีเครื่องเล่นซีดีถ้าต้นทางของสัญญาณคือเครื่องเล่นซีดีครับเครื่องเล่นสตรีมมิ่งพอพูดถึงสตรีมมิ่งก็จะมีต้นทางของ Data ต้นทางของ Data ก็มาจากโมเด็มเราเตอร์สวิตชิ่งถ้าคุณเอาเหมียงไปวางที่โมเด็มเราเตอร์ขึ้นแบบน่าตกใจเฮ้ยไม่น่าจะเกี่ยวก็ว่า Data ทั้งหลายทั้งมวลของบ้านคุณเนี่ยมันก็เข้ามาประตูแรกซึ่งน่าจะเป็นสีแดงสีแดงครับนะแล้วก็ต้นทางตัวที่2เนี่ยคือต้นทางของไฟฟ้าสมมติว่าถ้าคุณมีตู้ไฟที่สามารถวางเหมียวลงไปได้หรือเอาเหมียวเนี่ยไปวางเสร็จแล้วโยงสายกาวลงมาที่ปัสบาร์กาวโอ้โหตรงนั้นเหลือคณาแล้วก็ถ้าเล่นกับตู้ไฟเนี่ยผมจะแนะนำตัวสีไทเทเนียมแบล็คเพราะว่าโอ้โหทั้งชุดทั้งบ้านเนี่ยมันจะเปิดไมโครดีเทลดีได้ส่งเหมียวแม่ให้อาจารย์ลองไปเลี้ยงอุ้มชูมาป้อนนมแต่ตอนแรกเป็นลูกเล็กๆนะเลี้ยงไปเรื่อยๆใส่นมไปเรื่อยๆมันก็ใหญ่ขึ้นเรื่อยๆเป็นยังไงครับอาจารย์ประสบการณ์ที่เล่นอยู่กับเหมียวมาผมได้รับเหมียวไปเล่น2สีนะครับก็คือเนี่ยสีเนี้ยเฮียฉางเรียกว่าเป็นอะไรนะไทเทเนียมแบล็คอีกอันจะเป็นเชอร์รี่สีแดงอันนี้ชื่อว่ารูบี้เรดรูบี้เรดนะครับก็คือผมวางไอ้เจ้าตัวนี้วางสีไทเทเนียมแบล็คเนี่ยลงไปบนกล่องโฟโนสเตจซึ่งเป็นหลอดตัวถังก็ว่าจะเป็นเหล็กพับหรือว่ามิเนียมน่าจะเป็นทองเหลืองแล้วชุบนิกเกิลว้าวครับก็คือโฟโนตัวนี้เสียงเรียบร้อยสุภาพเรียบร้อยสุภาพเรียบร้อยก็เลยคิดว่าตัวนี้น่าจะเหมาะหลังจากที่ลองแล้วจริงๆครับคือลองเอาตัวนี้วางกับตัวนี้วางผลทั้งเสียงเนี่ยไอ้ตัวนี้ลงตัวมากกว่าสำหรับโฟโนเซตหลอดของผมนะเสร็จแล้วก็ผมลองวางเฉยๆก่อนยังไม่ต่อสายกล่าวมันก็ดีขึ้นจริงนะครับเดี๋ยวเล่าให้ฟังทีหลังต่อไปว่ามันดีขึ้นยังไงแต่พอเอาสายกล่าวเนี่ยต่อเข้าไปครับแล้วก็จุดที่ไปลงกับกล่องโฟโนก็แน่นอนโฟโนมีกล่าวอยู่แล้วขั้วกล่าวขันก็ไปตรงขั้วกล่าวโอ้คราวนี้มาแบบไม่ยั้งเฮ้ยออกหมัดไม่ยั้งไอ้ที่ว่าสงัดมันสงัดมากยิ่งขึ้นไปอีกนะครับเหมือนว่าแบ็กกราวน์นอยส์เนี่ยมันถูกไอ้ตัวเนี้ยช่วยแบบดูด
หายไปไหนก็ไม่รู้แต่ที่แปลกมากเลยคือมันแค่ว่ามันทำให้ตัวโน้ตต่างๆเนี่ยมันมีความชัดเจนมากยิ่งขึ้นแล้วก็ dynamic contrast เนี่ยไอการความแตกต่างระหว่างแบบดังกับเบาดังเบาอ่อนแก่เนี่ยนะครับจะแจ้งเลยจะแจ้งติดตามได้ง่ายเลยว่าโอ้การเปลี่ยนแปลงของตัวโน้ตในแต่ละห้วงของเพลงเนี่ยมันเป็นไงซึ่งอันนี้ผมถือว่ามันไร้กาดจริงแล้วก็อาจจะเป็นเพราะว่าไอ้ตัวถังของโฟโนของผมเนี่ยมันเป็นโลหะไอ้ตัวเนี้ยพอมันเปลี่ยนโหมดของเรโซแนนซ์ด้วยการมีตัวเนี้ยขึ้นไปอยู่บนนั้นเนี่ยโอ้โหแบบเข้ากันได้ดีมากเข้ากันได้ดีมากนะครับส่วนตัวสีแดงเรียกสีแดงแล้วกันผมก็วางอยู่สองที่เป็นไงวางตรงไหนบ้างจานบนปรีอัมก่อนนะครับปรีอัมก็เป็นอลูมิเนียมตัวถังอลูมิเนียมนะครับแล้วก็สลับไปวางบนเครื่องเล่นซีดีซึ่งตัวถังเป็นน่าจะเป็นมันเป็นโลหะแหละเป็นไรรู้เหล็กหรือเปล่าไม่รู้ไอ้ตัวนี้ก็ลงตัวมากกว่าตัวนี้เมื่อเอาไปวางที่ตำแหน่งนั้นเพราะเนื่องจากว่าเครื่องเล่นซีดีของผมตัวนี้ดุลน้ำเสียงเดิมเนี่ยมันออกแนวแบบค่อนข้างจะดุดันนิดนึงคือจริงจังไอ้นี่ไปช่วยทำให้แบบมันผ่อนปลนฟังสบายขึ้นติดปลายหวานมาเลยใช่ครับฟังเพลงร้องเนี่ยรู้สึกว่ามันความเป็นดิจิตอลมันลดลงมาเลยใช่ใช่ซึ่งในห้องของผมเนี่ยอัคเซสซอรี่ก็มีเยอะพอสมควรแล้วนะครับก็หลังจากที่เอาเหมียวไปเล่นสิ่งที่เกิดขึ้นคือผมต้องเอาบางอย่างออกไปอะเลยฮะมันกลายว่ามันเกินไอ้ตัวหลายหมื่นไปก่อนไปพักผ่อนอยู่อีกห้องก่อนไปรอก่อนใช่ไหมไปพักผ่อนก่อนคือสอดคล้องอันหนึ่งนะอาจารย์เหมียวมีสิ่งปรากฏการสร้างให้เกิดปรากฏการที่ตรงกันอย่างหนึ่งคือเหมียวมีความสามารถในการเรียกว่าชำแหละเสียงอาจารย์เห็นด้วยไหมชำแหละเสียงนี่หมายความว่าหมายถึงว่ามันจะตีผ่าดีเทลเล็กๆน้อยๆแล้วก็ไอเสียงที่เราแบบไม่เคยอาจจะมันมีอยู่ในเพลงแต่ว่าเราไม่เคยได้ยินมาก่อนเขาบันทึกมาแต่อันนี้มันช่วยดึงกลับขึ้นมาดังนั้นการที่มันขุดไมโครดีเทลขึ้นมาให้เราฟังเนี่ยเราจะเริ่มจับได้ว่าเฮ้ยบางสิ่งบางอย่างเดิมเนี่ยมันเคยเกินอยู่แต่ว่ามันคุมเครือไว้เราก็ไม่ได้ฟังมันชัดแต่พอเหมียวเข้าไปเนี่ยมันไปเริ่มคลี่มันออกมาโอ้ยตรงนี้มันชักเยอะนี่หว่าเอาหาวิธีเอาลงไปสักหน่อยนึงอย่างเงี้ยเห็นด้วยไหมว่าเหมียวเนี่ยจะมีคุณสมบัติพิเศษคือการที่แจกแจงรายละเอียดอันนี้มันเป็นเรื่องของจะเรียกว่ายังไงอ่ะแบบ inner detail อ่ะประมาณอย่างนั้นนะครับเป็นรายละเอียดประเภทแบบเช่นเสียงหายใจของนักไวโอลินเวลาที่แบบเขาเล่นอยู่เบาๆนะครับหรือว่าเป็นเสียงแบบอย่างเงี้ยนะครับหรือเสียงแบบลมปากท่อแซกโซโฟนอย่างเงี้ยอันนี้จะได้ยินชัดเจนเลยว่าแบบเป็นลมที่กระทบกับปลายท่อแล้วแบบปึ๊ดออกมาคือในส่วนของเหมียวเนี่ยที่มีหางเนี่ยมันมีประโยชน์มากในเรื่องของการนำกราวมาจากระบบเครื่องเสียงเรานะฮะการนำกราวมาจากระบบเครื่องเสียงมันก็มาจากกราว AC ก็ได้นะครับตัวแรกที่เห็นผลที่รุนแรงเราไปวางบนเครื่องกองไฟนะเครื่องกองไฟหลายตัวเนี่ยก็จะมีจุกกราวให้ด้วยนะแล้วก็เอาโยงสายเนี่ยนะฮะเข้าไปที่หางแล้วก็ไปขันที่จุกเกาครับอาการเนี่ยจะรุนแรงพอๆกับโฟโนที่อาจารย์เจอเพราะว่าตรงเครื่องกองไฟหรือปลั๊กรางนะมันจะมีส่วนที่เรียกว่าปลั๊กที่เสียบอยู่เยอะมันเกิดสนามแม่เหล็กที่เยอะมากพื้นที่นั้นนะฮะแล้วเราขโมยโดยกราวมาจากวงจรไอตัวปลั๊กรางนะแล้วเอามาทรีตผ่านเจ้าแมวเหมียวเนี่ยพอมีอะไรไปช่วยมันก็จะดีขึ้นดีขึ้นเยอะนะฮะจุดที่2เนี่ยกราวดิ้งที่ได้ผลรุนแรงเนี่ยก็คือการขโมยจากวงจรปรีแอมครับนะฮะ
พราะว่า PM เนี่ยส่วนใหญ่ก็จะเอากราวลงตัวถังครับแต่ถ้าผมว่าเราขโมยกราวมาจากบอร์ดเนี่ยโอ้ยรุนแรงรุนแรงกว่าเยอะมากเลยครับคือในวงจรจะเป็น input อะไรของเขาเนี่ยinput หรือจะเป็น output บางคนมี pre-out 2อันแล้วก็ขโมยก็ส่วนใหญ่ก็บอร์ดเดียวกันทั้งนั้นในส่วนของกราวจะถึงกันหมดเลยนะ input กี่ตัวหรือ output นะฮะเราเอาเนี่ยเข้าไปเสียบเอาไว้เพราะว่าสายเนี่ยเราต่อเฉพาะขั้วลบนะฮะแล้วก็เอาโยงขึ้นมาขันกับที่ตูดแมนแต่อันนี้มี2หัวใช่2หัวที่จริงเนี่ยโดยปกติเนี่ยการใช้หัวเดียวก็ได้แต่ว่าการที่เราจะทำสายขึ้นมาให้เป็นอุปกรณ์มาตรฐานนะบางคนเนี่ยเป็นดูโอโมโนภาคปีนะกาวมันไม่ถึงกันนะการมันแยกใช่เพราะฉะนั้นมันก็จะต้องเกิดว่าปีด้านซ้ายกับปีด้านขวาครับนะแล้วก็ทำเผื่อเอาไว้นะแต่แล้วมันก็ไม่มีข้อเสียอะไรสำหรับบอร์ดที่มันกาวถึงกันการเสียบจำเนี้ย2ตัวนะดีกว่า1ตัวเพราะสายเนี่ยมันอิสระแยกกันแนวความคิดตรงนี้บางคนเนี่ยที่เล่นเครื่องเสียงลึกๆนะจะรู้นะว่าไอ้รู PM ตรงเนี้ยมักจะควรจะต้องอุดเอาไว้ไม่งั้นไอ้ตัวคลื่นแม่เหล็ก EMI เนี่ยมันจะแทรกเข้าไปผ่านรูเนี่ยเข้าไปรบกวนที่บอร์ดงั้นการอุดให้ครบดีเนี่ยเพื่อนผมก็สั่งคัสเตอร์มาทั้งหมด6หัวก็คือ input เขาว่างอยู่3ตัวเขาอุดทิ้งหมดเลยพอมันอาการเนี่ยขึ้นมาจารู้ไหมมันแรงมากเนื่องจาก1สายกราวแล้วอันที่2ที่เป็นเหตุผลสำคัญคือ6เส้นรวบลงที่จุดเดียวคือสตาร์กราวเหมียวตัวเดียวเหมียวตัวเดียวก็ไปสร้างเลเยอร์ของสตาร์กราวอีก1เลเยอร์ที่อยู่ด้านนอกอีกจุดหนึ่งก็คือเกณฑ์ขยายที่แรงที่สุดในเครื่องเสียงเราก็คือ power amp นะpower amp เนี่ยขยายจาก PM ให้มันดังขึ้นมา อีกต่อหนึ่งนะฮะ อาศัยขั้วลบของลำโพงนะฮะแล้วไปเอากาวเนี่ยมาจาก power amp เนี่ยเอามาทวีตผ่านเจ้าแมวเหมียวเนี่ยแรงโคตรเลยจันไอ้แต่ต่อจาก power amp ระวังนิดนึงนะครับต่อเฉพาะจากขั้วลบมาขั้วลบเท่านั้นนะครับเหมียวเราเล่นกราวเราเล่นกับขั้วลบทั้งหมดเลยนะฮะเราจะไม่เล่นกับขั้วบวกเลยฮะโพซิทีฟนี่เราจะไม่แตะต้องเลยนะฮะแล้วก็เช่นเดียวกันบางคนเพราะว่าแอมเนี่ยมันหลบอยู่ในแหลกเนี้ยการเข้าไปหรือก้มลงไปขันเนี่ยยุ่งยากวิธีอีกวิธีหนึ่งคือเอาเหมียวเนี่ยนะฮะไปติดตั้งที่ปลายทางของเพราะว่าแอมคือลำโพงครับที่ลำโพงเนี่ยเราขันเจ้าเหมียวเนี่ยลงไปแล้วก็มาที่ขั้วลบของลำโพงนะฮะอันนี้ต้องบอกว่าส่วนตัวผมจะชื่นชอบกว่าต่อที่ power amp เพราะว่า power amp เนี่ยเป็นทรีตเรื่องของกระแสไฟอย่างเดียวแต่ทรีตที่ลำโพงมันจะมี resonance หรือ vibration ที่ลำโพงสร้างขึ้นที่ตัวตู้ครับนะเวลาที่มาคลุกเคล้ากับ resonance ของเจ้าเหมียวและขณะเดียวกันเราทรีตกระแสไฟผ่านขั้วลบอันนี้สองเด้งจังก็เนี่ยก็คือโดยรวมการเล่นกับกราวที่ตู้ไฟ absolutely แล้วตัวที่มาเบอร์หนึ่งเลยตู้ไฟตู้เบรกเกอร์เราเนี่ยถ้าเอาเจ้าเหมียวเนี่ยบางตู้วางได้นะเราวางเอาไว้ข้างบนเนี่ยนะแล้วโยงสายเข้ามาที่บัสบาร์กราวโอ้โหจานเสด็จน้ำไม่หมดนั้นแค่ตัวเดียวก็กระถูดแล้วกระถูดเลยเพราะว่าศูนย์รวมของกาวทั้งมวลไปโฮะรวมกันที่นั่นราคาครับเฮียราคาเท่าไหร่เหมียวเนี่ยรูบี้เรดนะฮะแล้วก็ไทเทเนียมแบล็กชนิดไม่มีหางนะฮะน่ารักมากครับเห็นไหมครับป้อมๆนะฮะราคาตวง 3,500 เองนะฮะราคาเท่ากันนะฮะแล้วก็ถ้ามีหางเนี่ยหางเนี่ยก็เพิ่มขึ้น 3,000 บาทนะฮะงั้นตัวที่มีหางทั้ง2สีเนี่ยราคา 6,500 บาทเท่านั้นที่เราจะต้องแยกส่วนของสายกาวเพราะเราเดาไม่ได้เลยแต่ละชุดใช้ความยาวเท่าไหร่ใช้คอนเนคเตอร์หัวท้ายเนี่ยยังไงอันนี้ขอให้มาปรึกษากันแล้วเราจะคัสตอมตามที่คุณต้องการใช้แล้วทีนี้สมมุติว่าผมใช้อยู่ตัวนึงแล้วเนี่ยนะนะครับผมมีการเบิ้ลมันเข้าไปอีกเป็น2หรือเป็น3มันจะมีผลเสียมั้ยอันนี้รู้จัก
ศัพท์ภาษาอังกฤษขอใช้ศัพท์ภาษาอังกฤษ chain reaction ปฏิกิริยาลูกโซ่เหมียวนี่เป็นเรื่องแปลกอยู่อย่างหนึ่งสองตัวแรกถ้าเข้าไปสู่ระบบเสียงสองตัวแรกจะทำหน้าที่แรกสุดเลยนะเบสิกฟังก์ชันที่เขาทำเลยทำให้ noise floor ลงมาต่ำมากแล้วการที่สองตัวแรกทำ noise floor ต่ำมากแล้วตัวที่3หรือตัวที่4ที่กลับเข้าไปเนี่ยในเมื่อพื้นฐานเนี่ยมันสงัดอยู่แล้วการใส่ตัวที่3ที่4ขึ้นไปเนี่ยมันไม่ใช่อัพมาเล็กๆมันจะขึ้นเป็น multiple สมมุติว่าเดิมเนี่ยเราอัพไปแล้วเราได้ผลออกมาประมาณ 30-40% นะเสร็จเรียบร้อยตัวที่3ที่4เนี่ยมันขึ้นไป 50-60% เลยฐาน 50-60% เนี่ยตัวที่5ที่6เข้าไปมันก็ขึ้นไปอีกหมายความว่าการใส่เหมียวเนี่ยมันจะเป็น chain reaction คือ multiple ขึ้นไปเรื่อยๆเนื่องจากทุกตัวที่เข้าไปเนี่ยมันทำให้ noise floor ต่ำไม่ได้บอกว่ามันวิเศษตรงไหนสิ่งที่มันวิเศษถ้าคุณเล่นกับกราวแล้ว noise floor ต่ำลงไปเรื่อยๆต่ำลงไปเรื่อยๆตัวต่อไปที่คุณใส่ลงไปนะแก๊ปของมันเนี่ยจะไม่ใช่เล็กๆแก๊ปของมันจะใหญ่ขึ้นใหญ่ขึ้นเนื่องจากว่าเราได้ยินชัดเจนถึงอิทธิพลของมันสมมติว่าถ้าเกิดว่าท่านที่ชมอยู่เนี่ยสนใจว่าอยากจะเอาไปทดลองเล่นสักตัวหนึ่งก่อนนะครับผมเดาว่าจุดที่น่าจะแรงสุดเมื่อกี้ตามที่เฮียช่างบอกคือตู้ไฟใช่ตู้ไฟแต่ถ้าเกิดว่าเขาไม่ได้เล่นตู้ไฟก็เป็นบ้านธรรมดาทั่วไปอย่างเงี้ยเดินสายมามีแบบริชาร์ดบัคเคิลในห้องมีการต่อสายกราวลงดินปกติทั่วไปเนี่ยอุปกรณ์ที่แนะนำให้ใช้เหมียวเพียงหนึ่งตัวเนี่ยคือที่ไหนครับถ้าเพียงหนึ่งตัวนะเริ่มต้นผมแนะนำก่อนเลยนะที่ RCAเพราะว่า RCA เนี่ยเป็น RCA ของ Integrated Amp ใช่ตัว input ที่เหลือว่างอยู่เนี่ยเอามาเล่นเหมียวเป็นจุดที่ทำให้ noise floor ต่ำที่สุดโยงเขาขึ้นมาจากตรงนั้นแล้วก็วางบนตัวเครื่องนะฮะบนของเครื่องใช่จุดที่2ที่ทุกคนจะเล่นสนุกแล้วมันก็สวยเท่ด้วยก็คือบนลำโพงเนื่องจากว่าเป็นจุดที่ระหว่างไวเบรชั่นกับไฟฟ้ามาบรรจบกันนะฮะอันนั้นต้องใช้คู่ก็มันทริตครั้งเดียวไม่ได้แหละเสียงไม่เท่ากันเสียงมันไม่เท่ากันก็ต้องใช้2ตัวแล้วก็โยนลงไปที่ขั้วลบตรงนี้อิทธิพลสูงมากนะวันนี้สนุกสนานมากนะครับได้พูดคุยถึงเรื่องของดาวเหมียวเป็นอุปกรณ์เสริมซึ่งเกิดขึ้นมาจากมันสมองของคนไทยเรานี่เองนะครับแล้วก็หลักการคิดต่างๆเนี่ยผ่านการกลั่นกรองมาจากประสบการณ์ของเฮียช่างหลายสิบปีนะครับก็ไม่ได้ทำขึ้นมาเพื่อให้มันสวยหรือน่ารักเท่านั้นนะครับแต่ว่าไปประกอบเข้ากับเรื่องของระบบกราวด์แล้วก็ความรู้เกี่ยวกับเรื่องของมวลสารที่เอามาใช้ยังไงถึงจะลงตัวก็มันก็เป็นเรื่องของmaterial resonance แล้วก็เป็นเรื่องของ earth resonanceที่เราเอามารวบรวมเข้ามาในชิ้นงานน่ารักสักชิ้นหนึ่งแล้วนอกจากมันทำให้ชุดเสียงเราดูดีแล้วมันอิมพรูฟเสียงได้ขึ้นอยู่กับว่าฝีมือในการจัดวางของคุณถ้าเรามัวแต่เล่นเครื่องอย่างเดียวโดยที่เราลืมที่จะปรับปรุงพื้นฐานชุดเพราะว่าการเล่นเครื่องกับพื้นฐานชุดเนี่ยมันเป็นคนละด้านกันนะฮะผมก็จะชำนาญนะฮะเราก็จะไม่ไปแข่งขันในการเล่นเครื่องเราจะแข่งขันว่าทำยังไงที่มีเครื่องอยู่แล้วดึงเอาศักยภาพมันเนี่ยออกมาให้เราฟังให้ได้มากที่สุดนะโอ้อันนี้เป็นอะไรที่แบบลึกๆเลยครับว่าใช่ครับเครื่องเราเนี่ยมันต้องดีอยู่แล้วครับใช่ครับช่องแมทชิ่งเซตอัพอะไรให้มันลงตัวเสร็จเอาอุปกรณ์เสริมเนี่ยเข้าไปช่วยยกระดับยกระดับทำยังไงให้เครื่องเสียงเปล่งประสิทธิภาพของตัวเองออกมาได้อย่างแบบเต็มที่ครับแต่ไม่ไปเปลี่ยนดุลน้ำเสียงเดิมเขาครับถ้าเพื่อนๆอยากจะรู้จักหรืออยากจะไม่แน่ใจอยากจะสอบถามว่าติดตรงนี้ได้ไหมติดตรงนั้นได้ไหมนะฮะสามารถติดต่อเข้ามาในแอดไลน์ของ K Studio @KStudio นะฮะนะก็จะมีเจ้าหน้าที่ของ K เนี่ยคอยให้คำแนะนำอยู่ตลอดเวลาหรือถ้าอยากจะขอคำปรึกษาติดต่อผมมาก็ได้ครับหมายเลข0854897653
1606โทรมาพูดคุยเฮฮากันนะฮะครับวันนี้ต้องขอขอบคุณอาจารย์ชุมพลครับผมที่สละเวลาเข้ามาแล้วมาเม้ามอยเม้ามอยเรื่องน่ารักน่ารักของแมวเหมียวเห็นตัวมันเล็กแต่ว่าประสิทธิภาพมันไม่ได้เล็กตามตัวนะครับครับสนนราคาก็ถือว่าไม่แพงเลยเมื่อเปรียบเทียบกับประสิทธิภาพซึ่งเขาให้เรากลับมาได้ครับครับผมมีอยู่นิดเดียวเองอ่ะอาจารย์เสริมอะไรครับผมไม่ชอบแมวผมอยากได้เป็นหมาบีเกิลทำไงก็ขอเวลาหน่อยครับเพราะว่าความชำนาญในการใช้เครื่อง CNC เนี่ยยังมีจำกัดนะฮะขอเวลาลูกน้องผมฝึกการตั้งโปรแกรมเครื่องแต่ที่จริงแล้วที่ผมทำต้นแบบไปแล้ว มีเหมียวแล้วก็เวอร์เชันที่2เนี่ยที่ใกล้เคียงอ่ะนะฮะติดอยู่ที่หางคือพิกกี้รูปร่างหมูนะฮะเวอร์เชันที่3เนี่ยคือหนูเป็นหนูอีกหนูเนี่ยทำได้ก็คือแทนที่จะเป็นเนี่ยจะเป็นรูปหยดน้ำแล้วก็จะมีตัวเขาเรียกเรดาร์เรซินเนเซอร์ก็คือที่หนวดเนี่ยแล้วก็จะกึง6เส้นหนูนะฮะแรงจัดๆเลยผมบอกได้เลยคือล้วงความลับเฮียชาอันนี้ลึกลงไปแต่ว่ายังไงก็แล้วแต่ในเวอร์ชันแรกเนี่ยผมก็หวังว่าเพื่อนๆเนี่ยจะนำไปทดลองไปเลี้ยงที่บ้านนะฮะแล้วก็เท่าที่มีประสบการณ์มาคนที่เอาเจ้าเหมียวเนี่ยไปเลี้ยงเนี่ยก็จะออกลูกออกหลานเพิ่มขึ้นเรื่อยๆเพราะว่ามันสนุกนะครับอาจารย์เอาไปเล่นแล้วสนุกไหมโอ้สนุกครับสนุกมากหาที่วางไปเรื่อยๆเปลี่ยนเครื่องตรงไหนว่าตรงไหนที่มันให้ผลต่างแบบที่เราพอใจมากที่สุดแล้วแต่ละคนเนี่ยมันมีตำแหน่งวางที่แตกต่างกันการค้นหาตรงนั้นเนี่ยมันเหมือนเกมค้นหาสมบัติ ครับก็วันนี้ก็คุยกันเบาๆต้องขอขอบคุณเพื่อนๆที่ติดตามนะครับแล้วก็ผมกับอาจารย์ชุมพลนะถือโอกาสลาณขณะนี้เลยนะครับครับขอบคุณครับสวัสดีครับ